ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 16นาฬิกา6นาทีอนุทินเผยจอดชงสบคเปิดลงทะเบียนเข้าประเทศ Test and Go หากโควิดดีขึ้นกุมภาพันธ์นี้พร้อมเสนอสมุทรปราการชลบุรีขอนแก่นเชียงใหม่เป็นจังหวัดแซนด์บ็อกซ์16นาฬิกา19นาทีรองโฆษกรัชดาเผยครม.ไฟเขียวอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวง2ฉบับรองรับการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย16นาฬิกา31นาทีปรินาแจงปมโพสต์ Facebook ยืนยันไม่ได้หมายถึงการซื้อเสียงชมประชาธิปัตย์ซื้อใจประชาชนเก่งกว่าพลังประชารัฐ16นาฬิกา43นาทีเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่เผยอาหารสัตว์พุ่ง 14-15 บาทต่อกิโลกรัมดันราคาไข่หน้าฟาร์มขยับขึ้นอีกล่าสุด 16:58 นาทีศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยคนกรุงมองปัญหาค่าครองชีพสูงอาจลากยาวมากกว่า1ปีขณะคนรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า 20% เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup